The whole peaceful shall proceed.สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้เมื่อกี้เห็นมือใครใหญ่มากเลยคะมาหมุนอะไรอย่างนี้อันนี้คือการปั้นอะไรคะพี่ทรายอันนี้จะเป็นการปั้นภาชนะนะคะด้วยเครื่องปั้นแบบโบราณอุ้ยเร็วมากขึ้นรูปเร็วมากเลยอะอันนี้เราจะไม่ได้ใช้มอเตอร์นะคะเมื่อกี้ที่คุณหมูจ๋าเห็นที่มือใหญ่ๆค่ะอันนั้นคือเราใช้พลังเท้านะคะปั่นวงล้อส่วนนี้ให้หมุนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นดินนะคะแล้วก็ปั้นเป็นโครงตามที่ต้องการโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะคือมันดูง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับที่พี่เขาปั้นนะคะตัวนี้พอปั้นเสร็จแล้วนะคะพอปั้นเสร็จแล้วเราจะวางไว้ที่ร่มให้แห้งก่อนนะคะมหัศจรรย์อะแป๊บเดียวได้แล้วค่ะคุณผู้ชมอึ้งอยู่ค่ะใช้สองมือนี้นะคะคีบด้านข้างนะคะแล้วก็ค่อยบีบเบาๆมือข้างนี้นะคะประคองไว้ใช้สองข้างประคองเข้ามาบีบเข้าหากันเบาๆอย่าเกรงข้อมือค่ะมันลุ้นมากเลยค่ะอุ้ยด้านบนค่ะด้านบนเขยิบมือขึ้นมาเขยิบมือขึ้นมาประคองด้านบนดึงข้อมือนะคะสบายสบายสบายนี่คือการทำลายเหรอคะว้าวงามขนาดแล้วก็ถึงวิธีต่อไปก็คือการตัดใช้ได้นะคะได้เชือกเนี่ยค่ะจับได้เชือกออกมาด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงข้อหาตัวเองเลยอุ๊ยนูขอโทษคุณผู้ชมคะเกือบสวยจ๋าทำถ้วยบินค่ะเมื่อกี้เสียใจด้วยนะคะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล่ะคะมันเร็วมากเลยไม่ถนัดเลยอ่ะนิ้วโป้งได้ไหมคะนิ้วชี้นิ้วกลางด้านข้างมือข้างซ้ายอกไว้ค่ะด้านข้างนะคะปล่อยมือช้าใช้นิ้วก้อยนะคะกรีดเข้าไปข้างในเปลี่ยนนิ้วค่ะนิ้วก้อยกรีดค่ะกรีดโล่งแรงๆขึ้นไปทางบนขึ้นบนเลยค่ะขึ้นบนอ่ะสวยไอทีนะคะวิธีนี้แหละค่ะจะบอกว่ามันยากนะลองดูใหม่หนึ่งสองหนึ่งไปโอเคว้าสองข้างประคองดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะพังได้แล้วได้แล้วเย้เฮ้ยได้ถ้วยแล้วอะเมื่อกี้อ่ะก็โชว์ไปอย่างนั้นแหละค่ะจริงๆอะทำได้ค่ะคือง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมนิดเดียวเท่านั้นรอโอเคต่อไปหนูจะไปร้อยมาลัยค่ะคือทำมาแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูจะถนัดทั้งสิ้นเลยค่ะเชิญค่ะการร้อยมาลัยเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ยุคแบบยังไม่เลิกท่าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนี่เราก็มาดัดแปลงกันที่เรื่อยๆอุ้ยร้อยแค่นี้ง่ายคุณผู้ชมเด็กๆหนูจะก็ร้อยบ่อยค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเสร็จคุณผู้ชมแค่พับตรงนี้แล้วก็ดัดลงให้มันเป็นดอกแบบนี้ค่ะถนัดเลยค่ะเรื่องอย่างนี้จะดูหน้าพี่เขาไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับภูมิปัญญาคนไทยที่แบบแค่ดอกไม้ดอกเดียวสามารถแบบมาดัดแปลงหรือมาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือความสวยงามได้ตั้งหลายอย่างนะคะ
ผู้หญิงไทยๆอย่างเราก็ต้องหัดเรียนรู้ไว้อย่างนี้แหละค่ะโอเคมั้ยคะนี่เป็นไงล่ะคะผู้หญิงงามๆก็ต้องคู่ของงามๆนี้แหละค่ะเอ้ยคุณเล็กโอเคขอบคุณค่ะจังหวะในการกระโดดง่ายๆนะครับใช้วิธีการนับแต่จังหวะก่อนที่จะกระโดดเราต้องรู้จักจังหวะในการตีไม้ก่อนชิดห่าง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 ชิดคุณผู้ชมคะฟังเสียงที่เขากระทบกันสิคะใจปกติจะต้องบอกตัวเองว่าใจร่มๆค่ะแต่ตอนนี้ไม่ร่มแล้วค่ะยากอ่ะเจ็บเลยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเลยนะครับเตรียมตัว1 2 3ไป1 2 3กระโดด1 2 3เออ1 2 3 1 2 3 1 2 3ครับมือครับมืออ่ะจะนำนะครับ1 2 3เออ1 2 3 1 2 3 1 2 3ขาวันนี้1นะครับ1 2 3 1 2แต่พอหนูจ๋าทำรู้สึกเหมือนเต็มเป็นม้าดีกระโหลกให้หนูค่ะโอเคขอบคุณมากมากครับเอ๊ะแต่ว่ามันมีจังหวะที่เร็วกว่านี้ไหมคะโชว์ให้เราดูได้ไหมคะโอเคไปดูเขาดีกว่าค่ะถ้าดูหนูจ๋าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่ไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหแค่เมื่อกี้หนูจ๋าไปแบบนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็มันยากค่ะแล้วดูพี่เขาใส่สเต็ปว่าจัดเต็มมากสุดยอดมากลำลาวกระทบไม้ค่ะ